ครับลุงแบงค์ขอบคุณให้ด้วยนะครับมีร้องกับแท็บด้วยในสคริปต์เขาเขียนว่ารอนกับแท็บใช่ครับในสคริปต์เนี่ยจะถามบอกว่าเราจะต้องถามคำถามนี้กับตุ้ยรอนแท็บแล้วก็ทั้งสามชื่อเลยตอบคราวนี้ตุ้ยตอบไปหมดแล้วคราวนี้มาดูกันว่ารอนกับแท็บจะแก้ปัญหายังไงนะครับครับครับก็เป็นบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมรู้ว่าจะมีละครเป็นคอนเสิร์ตอุ้ยมือมันสั่นตอนนี้คอนเสิร์ตนี้เนี่ยครับผมคือเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะเห็นได้เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับว่าถ้าเราชอบเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังมากกว่ากันว่าหน้าเป็นคือร้อนขับให้เราเข้างานครับผมแล้วคอนเสิร์ตนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นหมดเลยแต่เราจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงผมเห็นสคริปต์ปั๊บเห็นชิลเฟนปั๊บแล้วแบบเฮ้ยน่าสนุกมีแบบว่าไฟดับเกิดขึ้นแล้วจะไปบอกเขาก่อนทำไมไม่สมมติไงสมมติอ่ะเดินที่ไงผมว่าปัญหาเกิดไฟว่างงานนั่นแหละอย่างเช่นหรือว่ามีแบบไฟดับเนี่ยครับจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าผิดคิวผิดสคริปต์อะไรเงี้ยคือมันจะแบบว่าจะดูว่าผิดสคริปต์ใช่ครับผมก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าน่าสนุกก็สนุกอยากให้มาชมกันมาดูซื้อบัตรใช่ตอนนี้ที่โอ่งของเราทำบัตรสำหรับนิติกรแล้วนะครับรู้เลยนะครับรู้ตัวเลยครับไม่รู้คุณทำอะไรไปเลยไม่รู้ตัวเลยนะไอ้ตาตัวนี้ต่อไปเรียบร้อยแล้วแค่ครับมันก็คือเชื่อเลยแหละอย่างที่บอกสรุปแน่นอนเขาอยากให้มาชมกันครับผมแค่นี้มาโอเคครับท่านเดี๋ยวนี้เป็นคำถามที่ต้องถามกันต่อเลยครับคือต้องขออภัยสำหรับแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราจำกัดพอสมควรนะอาจจะถามไม่ได้ครบทุกคนนะครับก็เราก็มีพยายามจะให้ได้พูดคุยกันเยอะๆที่สุดละกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาถามน้องๆต่อกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับรู้สึกไงที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องมาโชว์เรารู้รูปแบบของการโชว์แล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นโชว์ที่แบบว่ามีเอาความผิดพลาดมาแสดงว่าจะต้องแสดงยังไงอะไรยังไงก็คุณนักครับนักสแตนทอนครับไปเข้าไปรออยู่นี่ครับไม่ต้องนะครับอันเดียวก็พอปกติอย่างเงี้ยนักเด็กก็มันจะต้องมีแบบประมาณว่าเฮ้ยผิดพลาดอะไรบ้างแต่คราวนี้ต้องมาผิดพลาดโชว์บนเวทีดีนะเพราะว่าปกติเราเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละทีคือเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดใช่ป่ะใช่ครับแต่ครั้งนี้มาคือถ้าผิดอะไรก็ได้มันก็คงไม่มีใครว่าอะไรมันเป็นสคริปต์อยู่แล้วทุกอย่างต้องผิดพลาดนะครับคือจริงๆเราเล่นผิดจริงก็ได้ถือว่าแสดงด้วยความสบายใจอ่ะเกือบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อไม่กดดันไม่กดดันถ้าผิดเราก็บอกว่าสคริปต์ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ผิดในคอนเสิร์ตไม่มาได้อ้าวไม่มาอันนี้แก้ปัญหายากนิดนึงไงไม่แต่ต้องบอกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่านักเคยร่วมงานกับโต้งกลมกับเวิร์กพอยต์เมื่อคราวได้ถ่ายฝันแล้วก็โปรดักชันที่ออกมาที่หลายคนได้ไปดูเนี่ยต้องคงไม่มีใครบอกว่าเป็นโปรดักชันที่ไม่ดีคือเพราะว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีคนชื่นชมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนคลับเอฟเอยหรือว่าคนนอกทั่วไปด้วยคนภายนอกคนที่ชื่นชมชื่นชอบในละครเวทีนั้นรับประกันคุณภาพแน่นอนมีการการันตีนะครับอ้าวมาอยู่ข้างเลยต้อนครับต้อนครับรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับใช่ครับไม่ต้องไปถามเขาจะไม่มาเขาวันจริงอันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างนึงครับตัวตามต้นแล้วต้นไม่ตื่นเลยครับเขาจะไม่มาแล้วพี่โจครับอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นตื่นไม่ทันคือเราจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นไม่พอใจอะไรหรอกนะนะครับเพื่อนของเรารู้สึกดีใจมากที่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับก็คอยนะครับก็ครบนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่เจอพี่สังนะครับผมเป็นครั้งแรกที่เจอพี่เอกนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับธนาคารภูสีเดี๋ยวผมไม่น่าใช่ธนาคารภูสีคุณไม่ได้คุณจะร่วมคุณร่วมมาเยอะแยะแล้วครับคุณไม่กระโดดโมงอะไรทั้งหมดเลยมาแก้ยุคตู้คนเฮ้ยมันลบไปแล้วต้องเป็นคนที่ทำงานใครเราก็ลืมนะครับจำไว้นะที่จะเกิดขึ้นมีความสดใหม่ทุกครั้งคนดูได้รับอะไรใหม่ๆนะฮะคือเรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ร่วมงานแล้วก็ครั้งนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยทุกคนเลยอยากให้มาดูกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ขึ้นขาแล้วก็ได้เสียงหัวเราะกลับไปได้ความสุขกลับไปเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะผิดพลาดไปเยอะอาจจะแผลอะไรบ้างในการเนี่ยทุกคนจะได้เห็นเต็มๆเลยว่าความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงผมลืมรูดซิปแล้วผมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือก็จะไม่ดูกันพี่นัทขอเสื้อโชว์แล้วแบบเฮ้ยเห็นกล้ามจะเป็นยังไง
ขอไปแล้วใช่ไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่มีครับครับคือหลายๆคนจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคือปกตินี่พี่นัทจะชอบใส่แบบเป็นเสื้อกั๊กใช่ไหมแล้วส่วนนี้พี่นัทจะใส่แต่กันเสื้อเบาคนนี้อนาคตไกลมากๆเลยนะครับพี่พีเคตัวนี้ก็เรียกว่าขายรถทิ้งแล้วนะครับรู้สึกว่ามาแน่คนที่พิธีกร MC คนนี้มาแน่